โหมงานหนักจนป่วยซะแล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาค่ะโดยเธอได้โพสต์ภาพ IG Story เล่าอาการป่วยว่าต้องนั่งวีลแชร์ลงจากเครื่องหลังกลับจากเดินแบบของแบรนด์ดังสัญชาติอิตาลี Dolce & Gabbana ที่มิลาน Fashion Week ค่ะโดยเธอถูกนำตัวส่งไปแอดมิดที่โรงพยาบาลทันทีแล้วก็มีคุณแม่และคุณพ่อคอยเฝ้าไข้อย่างใกล้ชิดค่ะด้านผู้จัดการส่วนตัวของใหม่เผยกับสื่อหนึ่งว่าใหม่อาการไม่ค่อยดีตั้งแต่ก่อนจะบินกลับจากอิตาลีแล้วนะคะตอนที่อยู่บนเครื่องระหว่างเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็มีอาการหน้าซีดคล้ายจะเป็นลมแล้วก็มีไข้สูงตัวร้อนความดันต่ำรวมไปถึงไม่มีแรงด้วยค่ะพอกลับมาถึงสนามบินที่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่ก็ทำการนำรถเข็นมารับตัวทันทีแล้วก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลนะคะโดยแพทย์ระบุว่าใหม่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบและมีไข้ตอนนี้ให้น้ำเกลือและฉีดยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเมื่อสักครู่นะครับสดๆร้อนๆใหม่นะครับได้แพ็คกระเป๋าเดินทางสู่ฝรั่งเศสในฐานะตัวแทนคนแรกของเครื่องสำอางแบรนด์ดังครับเพื่อร่วมเดินแบบบนรันเวย์ปารีสแฟชั่นวีคต่อทันทีซึ่งทางผู้จัดการของใหม่นะครับเผยว่าตอนนี้ใหม่ขอทำงานต่อทันทีและจะนอนพักบนเครื่องที่ต้องใช้เวลาร่วม10ชั่วโมงในการบินไปประเทศฝรั่งเศสครับและการไปเดินบนรันเวย์ครั้งนี้นะครับที่ผ่านมาของ Dolce & Gabbana นะครับที่มิลานใหม่ยังถูกรับเลือกจาก Dolce & Gabbana ให้ถ่ายแคมเปญโฆษณาต่อทันทีแววๆมาว่าเธอเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลุยถ่ายแคมเปญนี้กับ Dolce & Gabbana ด้วยครับ